ดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นต้นบุญของวัดที่ก็เป็นกำลังสำคัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณพี่พิจิตาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเกี่ยวกับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราชาวไทยในออสเตรียดีใจมากๆที่ได้มาร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันวันนี้เป็นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะค่ะอีกท่านนึงนะคะคุณบีเกี่ยวกับชุดไทยอะไรต่างๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่คนไทยใส่ชุดไทยกันค่ะก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่เห็นคนไทยทุกท่านมาร่วมงานโดยการใส่ชุดไทยผ้าไทยที่ค่ะที่จะโชว์ให้ชาวต่างชาติเราได้เห็นในความเป็นไทยของเราอย่างเต็มที่แล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่ว่าทางวัดมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะช่วยตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะดีใจค่ะได้มาร่วมบุญกับกลุ่มทางวัดค่ะจะได้ชวนเพื่อนๆ เข้ามาสนับสนุนกันวัฒนธรรมไทยค่ะท่านหนึ่งนะคะประธานวัดนะคะก็เป็นมรรคทายกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะมากเลยความรู้สึกที่การจัดงานในครั้งนี้ว่ามีหลายวัดนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะดีใจมากเลยค่ะที่เห็นคนไทยมาร่วมกันรักษาศาสนาอยู่กันนานๆ นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะพี่แขกอะค่ะทุกครั้งที่โจมาเมืองไทยเนี่ยไอมาที่ออสเตรียนี่นะคะก็จะไปพักที่บ้านพี่แขกเป็นคนของประชาชนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ทำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ดีใจนะเห็นคนไทยสามัคคีกันน่ะก็อยากให้สามัคคีกันตลอดไปนะขอให้เป็นสมานไมตรีกันต่อไปค่ะจะมีรับใช้อะไรก็อยากจะให้รับใช้แล้วก็เต็มที่เลยก็วันนี้นะคะทางรายการก็มีกิจกรรมต่างๆให้รับชมนะคะมีประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่อันงดงามที่นี่อีกนิดนึงอะค่ะแล้วอยากจะให้พี่พิจิตาบอกอีกนิดนึงค่ะว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยค่ะก็คืออยากให้ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ร่วมไปทำบุญต่างๆยังไงอีกบ้างคะที่ออสเตรียนี่มีวัดไทยอยู่6วัดนะคะอยู่ที่แคนเทิร์นอินสบรุกกราสอูดิเน่ที่อิตาลีนะคะแล้วก็ที่ฮังการีบูดาเปสต์แล้วก็ที่ออสเตรียนี่อยู่ที่เวียนนานี่เป็นวัดเจ้าภาพใหญ่ค่ะท่านพระครูท่านได้ดูแลในพระพุทธศาสนาในออสเตรียเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกพระพุทธศาสนาให้พวกเราชาวไทยในออสเตรียนี่ได้มีที่กราบไหว้บูชาได้มีที่ทําบุญใส่บาตรนะคะได้เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยได้มีวัฒนธรรมไทยได้มาบุกเบิกพระพุทธศาสนาถึงจะอยู่ในต่างแดนนะคะแต่จิตใจพวกเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจกันส่วนมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะทางรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าวัดนี้ใครจะได้เป็นเจ้าภาพจัดแห่เทียนปีหน้าหรือว่าไปทอดเทียนกันท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดไทยออสเตรียธรรมารามค่ะกราบนมัสการค่ะท่านค่ะอยากจะให้ท่านเล่าประวัติวัดนิดนึงอะค่ะวัดไทยออสเตรียธรรมารามก็ตั้งมาประมาณ11ปีแล้วยังแล้วก็ตอนนี้ก็งานเผยแผ่ศาสนาธรรมาก็ได้ขยายงานเผยแผ่ศาสนามีวัดนะในสายงานตอนนี้วันนี้มารวมกันวัดในสายงานนะมีทั้งหมด6วัด3ประเทศแล้ววันนี้ก็เป็นประเพณีประจำกลุ่มของเราก็คือประเพณีแห่เทียนนะเราก็จะสลับกันแห่เทียนปีละวัดนะโดยจับฉลากว่าวัดไหนเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะไปร่วมกันเชิญชวนญาติโยมในแต่ละเมืองแต่ละวัดนั้นก็ไปแต่ละวัดใน6วัดนี้ซึ่งเป็นกลุ่มสายงานของเรานั่นเองนะแล้วก็กิจกรรมที่ทำกันมาก็โดยทั่วไปก็งานศาสนาและก็งานประเพณีวัฒนธรรมการศาสนาก็วันสำคัญทางศาสนาทุกวันสำคัญแต่ละวัดทั้ง6วัดเนี่ยก็จะร่วมกันจัดโดยจัดแต่ละวัดแต่ละท้องถิ่นตรงนั้นก็ทำหน้าที่ของตนไปนะแล้วก็งานวัฒนธรรมประเพณีก็มีสงกรานต์มีลอยกระทงนะอันนี้ก็แต่ละวัดก็จะจัดเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าให้
ให้ชาวพุทธนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วและอยากจะให้ท่านช่วยแนะนำนิดนึงว่ามาจากวัดไหนกันบ้างคะท่านนะอาตมาก็นะจากวัดไทยออสเตรียธรรมารามจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียแล้วก็มีท่านจามาวิทยานะก็จากวัดพุทธธรรมเมืองกาดนะท่านอาจารย์มหามานัสนะก็จากวัดแสงธรรมประทีปเมืองคังเกนเฟิร์ดนะออสเตรียเหมือนกันแล้วก็ท่านอาจารย์พาสนนะจากวัดไทยอินสบูกเมืองอินสบูกอันนี้ประเทศออสเตรียแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูบดีกาพิเศษจากวัดไทยอิตาลีเมืองอูดิเน่ประเทศอิตาลีแล้วก็ท่านนะหลวงพ่อปฐมศักดิ์นั่งข้างๆนี้นะเจ้าอาวาสจากวัดไทยรัตนประทีปกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนั่นเองมีรวมทั้งหมด6วัดนะ6วัดที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านเห็นมีโรงทานมีกิจกรรมคนไทยเยอะมากเลยใช่ไหมคะที่นี่ค่ะแล้วก็ประธานท่านมาใช่ไหมคะท่านเอกอัครราชทูตค่ะวันนี้ก็กิจกรรมรวมพิเศษปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเรา6วัดจะมารวมกันครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็เชิญชวนญาติโยมแต่ละเมืองมาร่วมกันด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการแห่เทียนกันอีกสักพักหนึ่งนะมีการทอดเทียนวันนี้ได้รับเกียรตินะงานนี้ได้รับเกียรติจากทางพระท่านเอกอัครราชทูตนะท่านมรกตศรีสวัสดิ์นะจ๊ะท่านจะมาเป็นประธานก็คงอีกสักพักหนึ่งนะท่านจะได้เดินทางมาถึงนะขอเจริญพรงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งมี6วัดด้วยกันนะคะที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ไปเห็นถึงความร่วมมือความสามัคคีของชาวไทยในต่างแดนที่ประเทศออสเตรียนะคะขอบคุณค่ะค่ะอยู่กับอาสาสมัครชาวไทยนะคะซึ่งได้มารำโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณป้าเกษมศรีนะคะอยากจะให้คุณป้าเล่านิดนึงค่ะว่ามีความคิดยังไงถึงมารำเกี่ยวกับช่วยงานบุญในครั้งนี้ค่ะคือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ของโดยเฉพาะของอีสานค่ะคุณอมรรัตน์เป็นผู้ริเริ่มนะคะแล้วก็มาเริ่มซ้อมกันที่วัดค่ะก็แนะนำจะนัดกันมาที่วัดทุกวันศุกร์นะคะหรือว่าวันเสาร์ถ้าบางคนเขาทำงานนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาก็นัดกันเป็นวันเสาร์บ้างค่ะแต่ทีนี้ก็มีความภูมิใจค่ะมีความภูมิใจดีใจกับคนไทยทุกคนค่ะเชิญค่ะนะคะนี่ถือว่าเป็นอาสาสมัครกลุ่มชาวไทยนะคะถือว่าเป็นการได้บุญด้วยขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะภาษาเยอรมันนะคะเราจะมาเรียนคำตัวโอนะคะโอที่มีอุ่มเล้าอยู่ข้างบนนะคะเราจะพูดว่าเอเอแล้วตัวอูนะคะอูที่มีตัวอุ่มเล้าอยู่ข้างบนเราจะพูดว่าอีอีและคำศัพท์นะคะวันนี้เราจะเรียนคำว่าเงินเงินแปลว่าพระเซเรโมนีแปลว่าพิธีต่างๆนนเนแปลว่าแม่ชีเทมเปิลแปลว่าวัดและก็ที่สำคัญนะคะ
สำหรับการไปทำบุญนี้นะคะภาษาเยอรมันนะคะจะพูดคำว่า spender สำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ